ในช่วงหน้าร้อนนี้เราแทบไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปเผชิญกับความร้อนภายนอกซึ่งอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลียค่ะเราสามารถหาวิธีคลายร้อนที่ไม่ทำลายสุขภาพได้ด้วยผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเต็มไปด้วยใยอาหารและไม่ทำให้อ้วนซึ่งผักและผลไม้หลายชนิดเป็นที่คุ้นเคยหรือกินกันเป็นประจำอยู่แล้วเช่นแตงกวาช่วยลดความร้อนและทำให้ร่างกายสดชื่นค่ะแตงโมและแคนตาลูปมีส่วนประกอบของน้ำสูงถึง95%สามารถทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียไปเนื่องจากอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีส่วนผสมของน้ำเป็นส่วนประกอบและสารประกอบทางธรรมชาติช่วยลดการอักเสบจากการเผาไหม้ของแสงแดดในหน้าร้อนค่ะผักโขมอุดมไปด้วยน้ำเป็นแหล่งสะสมของแมกนีเซียมหนึ่งในแร่ธาตุที่สูญเสียไปพร้อมกับเหงื่อที่ถูกขับออกมาค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติช่วยปกป้องผิวและสายตาจากการถูกทำลายจากแสงแดดค่ะมะเขือเทศช่วยให้ร่างกายสดชื่นวิตามินซีสูงช่วยย่อยอาหารและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นป้องกันมะเร็งบางชนิดค่ะกะละแหน่เป็นสมุนไพรเย็นช่วยบรรเทาอาการหวัดขับเหงื่อระบายความร้อนมีสารเมนทอลที่มีคุณสมบัติเย็นใช้ในการรักษาอาการอ่อนเพลียและบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนค่ะนอกจากนี้ควรเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเน้นอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมากๆให้พลังงานน้อยๆเช่นข้าวแช่สลัดผักผลไม้มะระทรงเครื่องดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้วค่ะหากรู้สึกอยากดื่มน้ำหวานควรเลือกดื่มน้ำผักผลไม้สดจากธรรมชาติมีรสหวานน้อยค่ะน้ำผลไม้สำเร็จรูป 100% หรืออาจเลือกน้ำสมุนไพรรสหวานเช่นน้ำเก๊กฮวยน้ำใบบัวบกน้ำกระเจี๊ยบน้ำจับเลี้ยงเป็นต้นค่ะทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกไขมันและเนื้อสัตว์เนื่องจากต้องใช้พลังงานในการย่อยสูงอาหารที่มีความร้อนแก่ร่างกายเช่นขิงกระเทียมไม่ดื่มน้ำอัดลมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวเกิดการขับเหงื่อออกมาจากร่างกายเร็วขึ้นเหงื่อออกปัสสาวะบ่อยส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวหากมีอาการท้องเสียสามารถดื่มผงน้ำตาลเกลือแร่ได้โดยละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วตามปริมาตรและวิธีที่ระบุบนฉลากค่ะหรือผสมรับประทานเองโดยใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะและเกลือป่น1ช้อนชาผสมในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว750มิลลิลิตรหากละลายยากสามารถใช้น้ำอุ่นพอประมาณได้แต่ไม่ควรใช้น้ำร้อนจัดเพื่อดื่มทดแทนน้ำและเกลือแร่ได้ค่ะ